คุณผู้ชมคะภาพที่ตอนนี้ถูกเผยแพร่ออกมาบางส่วนคือสถานการณ์เนี่ยจะมีสื่อต่างประเทศน่าจะเป็นพวกสำนักข่าวบางสำนักข่าวนะคะที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตอนนี้เพราะตอนนี้น่านฟ้าอิสราเอลปิดแล้วจะเข้าก็ไม่ได้จะออกก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันคนไทยที่อยู่ที่นู่นค่ะมีการเผยแพร่คลิปคือเป็นหลังจากที่ตัวเองปลอดภัยแล้วนะคะอย่างภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าเป็นแฟนหนุ่มของเขาทำงานที่อิสราเอลหนีตายอยู่กลางไร่ผักมาทำงานหาเงินไม่พอต้องหลบระเบิดอีกค่ะหลบภัยคือบางทีเป็นหลุมหลบภัยขุดเอาไว้ใต้ดินนะคะเก็บเสบียงเอาไว้บางส่วนเอาไว้เวลาที่มีสถานการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องวิ่งกันลงมาแล้วบอกว่าบางคนที่ได้รับบาดเจ็บคือหลบไม่ทันแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปก็มีนี่คือสถานการณ์ของคนไทยที่ส่งกลับมาให้กับครอบครัวล่าสุดเห็นบอกว่าแฟนเนี่ยคุยแชทด้วยขอดูข้อมูลที่เขาคุยกันหน่อยคนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะบอกว่ามีการโทรศัพท์คุยกันคือบางช่วงสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แล้วบางคนบอกไม่อยากคุยเพราะกลัวเดี๋ยวจะมีอะไรตุ้มตามขึ้นในใกล้บ้านทางฝั่งของแฟนก็บอกว่าได้ข่าวแล้วใจคอไม่ดีเป็นห่วงเพราะปกติตรงที่แฟนอยู่มันไม่เคยหนักขนาดนี้เขาก็ส่งข้อความไปบอกให้ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ให้ปลอดภัยทุกคนแล้วก็ด้านขวาวิดีโอคอลคุยกันบอกเนี่ยขนาดนั้นแล้วยังไปทำงานอยู่คือบางทีเนี่ยพื้นที่บางที่ในจ้างเขาไม่ทำงานนะแต่บางที่ก็ยังต้องให้ทำงานกันอยู่คนไทยท่านนี้ปลอดภัยอันนี้คือไร่ผักฟาร์มบัวฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีคลิปนึงเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยคือไร่ผักเนี่ยคุณผู้ชมคือมันเป็นไร่โล่งๆเลยต้องไปหลบอยู่ใต้รถใช่ไหมฮะแต่ขึ้นมาซ้ายมือเต็มๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปเห็นข้างบนไหมฮะจะหลวนลงมาอันนี้ยังโชคดีที่มีหลุมหลบภัยนะฮะไม่รอดไม่รอดเลยพ่อหนามยังมีเหลือไว้เนี่ยมั้ยนี่ฮะเห็นใจพี่น้องแรงงานที่อิสราเอลเหมือนกันเพราะหลุมหลบภัยหลุมนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะคุณผู้ชมเห็นข้างหลังที่เป็นโรงเรือนไหมฮะเขาส่งภาพนิ่งเป็นคู่กันมาแล้วบอกว่าเป็นฟาร์มวัวที่เขาทำทะลุเลยค่ะเพิ่งโดนถล่มลงมาจรวดถล่มลงมาฮะวิตตายมากเพราะอีจุดนี้เขาก็บอกว่าใกล้กับสิ่งที่เขาอยู่มากๆเหมือนกันและเขาก็ต้องหาเสื้อกรอกแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยมาใส่แล้วก็เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยเขาบอกมาอีกแล้วมาไม่หยุดเลยนะฮะสำหรับระเบิดแล้วก็ขีปนาวุธที่ยิงลงมาคนนี้เป็นฟาร์มวัวใช่ไหมอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณสุชาดาคนนี้ไปทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งก็แล้วกันคุณสุชาดานะคะเจ้าตัวให้คลิปมาเป็นวินาทีตอนที่อยู่ในที่พักแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นกำลังจะออกไปทำงานได้ยินเสียงไซเรนก็เลยเข้าไปหลบภัยแป๊บนึงได้ยินเสียงปะทะขึ้นมาด้านนอกค่ะว่าไก่เขาทุกคนหมุนหนีถอยออกไปเอาตะแมะหัวเขาเยอะว่าไก่เขาทุกคนหมุนทุกคนกูอันตรายไอ้ยิงป้าคุณก็ยิงหัวกลางเสร็จทำไมเสวะว่าเสวะแล้วเขาก้อนแล้วกูย่านเป็นยูดิสูด้วยน้ำมันหัวนี่ลูกนี่นี่ว่าเนี่ยตอนนี้แม่แล้วก็ปุ้ยรักษาผสมรักษาลูกหลานเด้อปุ้ยมันมาคือยิงมาหลายเลยเอาปุ้ยมันไม่ล่องดูคุณผู้ชมคะนี่คือชีวิตจริงนะไม่ใช่หนังยิงกันอยู่ตรงด้านหน้าเลยดีว่ายังไม่ทันจะก้าวเท้าออกไปซึ่งล่าสุดวันนี้คุณสุชาดาไหนๆก็ไหนๆแล้วญาติถ้าดูอยู่เจ้าตัวเขาฝากบอกด้วยปลอดภัยค่ะคุณสุชาดาบอกว่าได้ยินแต่เสียงระเบิดแต่ว่าช่วงนี้เงียบลงไปแล้วก็ไม่กล้าออกไปทำงาน
จริงๆในจ้างบอกด้วยนะคะในจ้างตามกลับไปทำงานด้วยนะแต่เขาบอกไม่กล้าออกไปแล้วก็มารู้ว่ามีสองผัวเมียคนบ้านเดียวกันโดนจับไปเป็นตัวประกันด้วยยังไม่รู้ชะตากรรมคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือแต่ว่าดีว่าคุณสุชาดาเห็นบอกติดต่อญาติแล้วอินเทอร์เน็ตใช้ได้เป็นช่วงๆมีการตัดสัญญาณมือถือเป็นบางช่วงถ้าญาติคุณสุชาดาดูอมรินทร์ทีวีอยู่ฝากบอกกับคนที่บ้านว่ายังสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตอนนี้คิดถึงมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าที่พักของเจ้าตัวค่ะ